โตชิครับทำอะไรอยู่ครับวันนี้นะครับทุกคนก็ว่างพร้อมกันครับวันนี้เราจะไปไหนก็ดีครับเด็กไปไหนครับตัวที่จะไปไหนครับไปสถานีรถไฟเหรอครับไปทำอะไรผมไปขึ้นรถไฟครับเหรอครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วไปกันเลยไหมไปครับโก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 เย้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาเด็กๆไปนั่งรถไฟกันที่สถานีเด่นชัยวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับคือคุณครูทิพย์นะน้องเทนนิสนะครับคุณยายพิมพ์แล้วก็นี่ครับโชเฟอร์ของเราคุณตาวันนี้เราจะไปกับคุณนะโมโตชิและกับช่องเที่ยวเพลินเจริญพงเย่เดี๋ยวตามไปนะครับว่าระหว่างทางจะมีอะไรบ้างครับเราจะไปลงกันที่สถานีบ้านปินบ้านปินนะครับทุกคนโอเคโอเคโตชิโตชิจะไปไหนครับโตชิจะไปไหนครับโอเคไป let's go รถดับเพลิงว่าอะไรนะครับไฟรถดับเพลิงรถดับเพลิงไฟยังรถรถพยาบาลไม่รอ เรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษว่าอะไรแล้วมาก็เด็กฝรั่งนะครับที่นี่เสียแรงที่ส่งไปเรียนอเมริกามา15ปีนะครับมันไงล่ะครับตัวชี้โอ้โหเป็นไงภาษาอังกฤษที่เป๊ะมากจำเสียงไม่ได้รถไฟภาษาอังกฤษเรียกว่าเฟรดว้าวโอเคเราซื้อตั๋วกันเรียบร้อยแล้วนะบรรยากาศในสถานีรถไฟเด่นชัยนี่ครับตั๋วครับตื่นเต้นไหมครับตัวที่จะไปไหนครับอยากไปเที่ยวไหนครับไปนั่งรถไฟครับโอเคโตชิก็จะตื่นเต้นที่สุดในแก๊งนะครับเพราะเขาชอบรถไฟมากมายังครับมาแล้วจะเรียกรถไฟมาแล้วนอนรถไฟนานหนึ่งสองสามจังหวัดเนาะหนึ่งสองสาม
ตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันไปในร้าน8ใบแล้วนะครับระหว่างรอรถไฟรถไฟมาหรือยังเนาะรถไฟมายังครับตัวชี้รถไฟจนน้ำมาอ๋อเหรอครับรถไฟมาแล้วบุ๊นบุ๊นเด็กๆได้ขึ้นรถไฟแล้วครับพี่ตื่นเต้นไหมครับตอนนี้ก็ได้นั่งในรถสปินเตอร์นะครับเราไปที่สถานีบ้านปิ่นได้เดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกันต่อครับตอนนี้ก็ถึงสถานีรถไฟบ้านปิ่นกันแล้วนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไปบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายรถไฟรถชี้บ๊ายบายรถไฟแล้วยังคุณตาก็ขับรถมารับที่สถานีบ้านปินพอดีนะครับนี่ครับเป็นสถานีรถไฟเก่าแก่ของจังหวัดแพร่นะครับทุกคนดูนะฮะธนาคารเก่าแวะพักอริยบทกันก่อนครับนี่ก็รอบๆสถานีรถไฟบ้านปิ่นนะครับก็เป็นธรรมเนียมอีกนะฮะต้องถ่ายรูปกันหน่อยนะขอความเป็นมาหน่อยครับคุณตาสถานีบ้านปิ่นสถานีบ้านปิ่นที่สร้างตั้งแต่สมัยที่รถไฟวิ่งไปทางเหนือครั้งแรกเลยสมัยรัชกาลที่5สร้างเป็นภาษาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสตั้งแต่เริ่มสร้างทางรถไฟสายเหนือเป็นครั้งแรกครับก็ต้องแต่สมัยรัชกาลที่5เนอะใช่ไหมครับโอ้สวยนะสวยจะแบบเหมือนกับเขาจะมาถ่ายทำถ่ายหนังใครคุณยายจะมาถ่ายหนังนี่เป็นนางเอกเก่าปะเนี่ยค่ะนางเอกเก่าก็ว่าอยู่ว่าคุ้นๆน่ะโอเคครับเดี๋ยวไปไหนกันต่อครับไปหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่านะไปดูละครังระเบิดสิครังระเบิดร้านกาแฟแพร่แห่ระเบิดไปทุกคนไปโก้
ตอนนี้คุณตาก็พามาที่วัดศรีดอนคำนะครับในอำเภอรองนะฮะบรรยากาศรอบๆวัดนะครับนี่ก็นางแบบของเราก็เตรียมหามุมแล้วฮะหาโลเคชั่นในการถ่ายภาพเราก็มาพิพิธภัณฑ์นะครับพระเจ้าพลาโต้พระไม้ใหญ่แกะด้วยพลาโต้แปลกสุดในประเทศไทยนะครับเข้าไปดูกันนะครับนี่ครับไปว้าวเฮ้ยข้างในสวยมากอ่ะสูงผมก็ไม่เคยทราบมาก่อนนะครับเป็นเคยเมืองแพร่มา18ปีนี่ฮะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นพระโบราณมากครับสวยมากพระเจ้าไม้ปั้นตนปั้นองค์นะฮะโอ้โหพระเจ้าไม้ปั้นตนปั้นองค์พระโต้คืออะไรนะเนี่ยครับเป็นของโบราณนะฮะนี่นะครับไฮไลท์ของที่นี่นะครับพระเจ้าพลาโตนะครับพลาโตนะครับภายในพระอุโบสถหรืออาจจะเป็นศาลานะครับสวยอ่ะใครมีโอกาสมาอำเภอรองจังหวัดแพร่นะครับก็แวะมาได้นะครับวัดศรีดอนคำนะครับเราไปดูระเบิดในตำนานนะครับที่เขาเรียกกันว่าแพร่แห่ระเบิดนะครับคือระเบิดจะแห่มาทำระฆังที่นี่นะครับคนแพร่นี่น่ารักนะครับเขาจะใส่ดีนี่ไงครับแพร่แห่ระเบิดเกิดที่เมืองรองนะครับทุกคนขออนุญาตเข้าไปชมนะครับนี่ครับเขาจำลองกับสะพานรถไฟเก่าครับสมัยโบราณนั้นนะฮะนี่คือระเบิดลูกจริงนะครับทุกคนครับมีประวัติความเป็นมานะครับทุกคนนี่คือลูกจริงในตำนานเลยใช่ไหมครับนี่คือลูกจริงในตำนานนะครับหอพระไตรปิฎกนะครับสร้างพ.ศ. 2540นะก็สวยมากวัดศรีดอนคำนะครับอำเภอรองจังหวัดแพร่นะครับมีโอกาสมาเยี่ยมชมกันนะครับทุกคนปิดจ็อบสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเจริญพุงกันที่ครัวล่มไม้ใหญ่นะฮะเป็นร้านอาหารที่ใหญ่สุดในจังหวัดแพร่แล้วนะฮะดูคุณยายนะครับอันนี้ต้มยำปลาคังนะครับกุ้งแช่น้ำปลานะฮะอันนี้คือยำล่มไม้ใหญ่ทอดผัดปูนะฮะอันนี้ทอดมันกุ้งซึ่งผมชอบมากแล้วก็อันนี้ห่อหมกทะเลมะพร้าวนะครับทุกคนเอาไว้ดูกันนะฮะดูทิพย์ชิมยังไงรสชาติเป็นไงครับนุ่มละมุนนุ่มละมุนโอ้สุดยอดเลยอันนี้
ป็นไอ้นี่นะครับนักรีวิวอาหารเลยครับนะชนนั่งเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับเอาคุณนายอ้อชิมยังอ่ะชิมมนุษย์หน่อยดิเอาจานพี่มาก่อนก็ได้อ่ะนี่ครับคุณนายอ้อนะครับนายอ้อจะชิมอะไรชาติเป็นไงโอเคอร่อยครับโอเคโอเคคุณกิ๊บจะชิมเสียสละชิมห่อหมกเสียสละนะคะแล้วก็ดูหน้าด้วยนะคะตอนนี้ว่าอร่อยระดับไหนคืออะไรอร่อยมากนะโอเคนี่ครับแต่ตาผมชิมมากนะครับทุกคนโอเคใครผ่านมาจังหวัดแพร่นะครับร้านนี้ก็เหมาะมากครับร้านค่อนข้างจะใหญ่นะฮะกินอะไรครับเนี่ยกินเป็นไงกินแก้มเหมือนกินแก้มมวยเดี๋ยวนี้ร้านสั่นนะใส่เลดเพชรด้วยนะครับทุกคนนะคุณอะไรก็จะชิมต้มมันกุ้งนะครับไม่บอกรสชาติหน่อยอ่ะโอเคแล้วอ่ะรสชาติโอเคอ่ะโอเคโอเคก็โอเคนี่ครับบรรยากาศที่ร้านอาหารนะครับร่มรื่นกว้างขวางมากเด็กๆชอบดูปลาวันนี้นะครับคุณนายอ้อเป็นคนเลี้ยงนะครับ 1,750 นะครับขอบคุณอีกครั้งนะคะจะดีเหรอโอเคยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามจ้ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย